โอ๊ยนับหกเนี่ยว้าใครทำอะไรหกกดปุ่มไลค์เพื่อเช็ดกดไลค์กดไลค์กดไลค์ขอเชิญผู้แข่งขันหมายเลขหนึ่งเปิดตัวได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมสละกาเองไอ้ใครอย่าผมกดไลค์ตอนนี้เลยกดเบอร์หนึ่งด้วยขอ200ไลค์ทำดีมากทำดีมากและผู้แข่งขันหมายเลข2จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเขาคนนี้พูดไปดูโอ้โหเขาคนนี้มาพร้อมกินแม่แม่เอาสวัสดีแฮปปี้ในวันนี้นะเว้ยเหมือนว่าจะมีผู้ชายชิงคนใหม่ว่ะไม่ได้คนใหม่หรอกเป็นแบบไอ้พวกแบบกระจอกแต่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เลยเสนอเงือกวันนี้เสนอเงือกมาดิอยู่ไหนอะไรอันนี้คือวันนี้อยากจะมาแพ้เหมือนเดิมใช่ไหมผมมาชนะมาชนะได้ยังไงให้เราเองก็แพ้ค่ะเดี๋ยวดูรอบนี้มีอะไรเตรียมอะไรมารอบนี้ถึงคิดว่าจะชนะแบบมั่นใจเตรียมอะไรมาคุณผู้ชมถ้าอยากกินเป็ดพะโล้นะเลขเข้ามานะแน่นอนครับคุณผู้ชมตามขนบธรรมเนียมขนบหรือฮะถูกปะวะนี่ครับคุณผู้ชมปกติแล้วจะมีผู้ชมมาชมผมแต่วันนี้เขาอะไรอ่ะไปเรียนไม่ว่างมาเชียร์จากคนดูฮาฟูวายไม่มีคนดูกระจอกเอ้าแล้วเหมือนเอ็งมีอ่ะก็มาดูดิพูดอย่างงี้คือมีพี่เนทรู้จักเปล่าเขามาดูกูเลยนะเว้ยเขาจะมาดูนายทำไมอ่ะนายทำไมอ่ะนายมันเก่งตรงไหนอ่ะนายไม่เห็นเก่งเลยงั้นเริ่มเลยละกันงั้นคุณผู้ชมโจทย์แรกสร้างอย่างง่ายๆก่อนเลยเราจะสร้างงูช่วงนี้ใช้ปานงูเยอะด้วยบอกเลยดูเหล่าๆคุณผู้ชมผมมาเริ่มสร้างของผมดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยการสร้างปกติเนี่ยมันเบสิกกันไปใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมได้เติมทู50ทูมาเรียบร้อยเพื่อซื้อกับไอ้เจ้านี่ครับคุณผู้ชมแล้วถ้าถามว่าคอมทำอะไรได้เนี่ยไอ้คอมนี้เนี่ยมันทำอะไรได้วะโคตรโง่เลยพอผมบอกเลยงูตัวนี้น่ะไม่ธรรมดาผมเนี่ยใช้สกิลความสามารถทั้งหมดในการสร้างมันขึ้นมามันคืองูปรสิตที่แสนชั่วร้ายผมบอกเลยว่าไอ้ก้าเนี่ยไม่มีทางชนะผมอีกแน่นอนตามเคยที่มาชนะผมที่ผ่านมาเนี่ยมันกองแต่รอบนี้เนี่ยผมใช้พรสวรรค์ในการสร้างเพื่อจะสยบมันโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเรามีคอมใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็ไม่พ้นกับการเข้า Google ดิวะแล้วเราก็ลองใช้คำสั่งนี้ดูคุณผู้ชมครับลองเขียนว่าอยากได้เอ็นเตอร์ปั๊บบูลี่บูลี่เฮ้ยมีเจ้าคอมพิวเตอร์อันนี้วันนี้มันแจ๋วเป้งอ่านนั้นเลยวะโอ้โหนึกว่าผมมาจากงูแถวป่าเมซอนแล้วฝั่งนู้นว่าไงครับคุณเจ้าลิงฮ่าผมพร้อมแล้วครับไหนถ้าพร้อมแล้วฉันขอไปดูของนายหน่อยได้ไหมก็มาดีครับขออนุญาตไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมวู้วเฮ้ยป้าสร้างอนาคอนด้าเหรอฮ่าอนาคอนด้าอะไรเนี่ยปรสิตในตำนานอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอธิบายดิลิ้นไงลิ้นนี่คือลิ้นเหรอไม่เคยเห็นลิ้นงูมีด้วยเหรอมีเฮ้ยตรงนี้ผมเริ่มมึนแล้วอ่ะไหนอ่ะมีคอมการมาตรวจโอ้ยเดี๋ยวอะไรน่ะไอ้ป้าญาติพี่น้องเองปะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเอาอันนี้มันร่างผมรับแล้วทำไมเขามาปล่อยระเบิดใส่งูผมอ่ะอ้าวลิงไม่ถูกใจเหรอเอาเอาไอ้ป้าไม่ถูกใจเอาโอ้ยเดี๋ยวจะทำงี้ไม่ได้เอาอย่างงี้อย่างงี้ว่าไงน่ะอย่างงี้กี่คะแนนเนี่ยไม่รู้ละให้คุณผู้ชมตัดสินละเอาโอ้นี่ครับขอดูงูจากป่าลึกลับอเมซอนที่เจอแถวทวีปยุโรปอียิปต์สวยยังอ่ะสร้างเองเหรอแน่นอนดิเพื่อนสร้างไงบ้างไหนอธิบายวิธีการสร้างนะมีอยู่5ขั้นตอน1วางบล็อก2เลือกสี3ถ้ามีเงินเอาไปอะไรนะนั่นแหละวิธีการสร้างคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่ว่าไม่ทำลายดิเอากลับมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่เห็นมีไหนไม่เห็นเหมือนงูเลยเหมือนอะไรไม่รู้เนี่ยก็อะไรมันคืองูไปโดนเสาไปเนี่ยนะคุณผู้ชมดูเห็นป่ะมาถึงมันก็เอาผมแล้วอ่ะผมก็ตั้งใจสร้างด้วยโ
ใจผมแล้วอย่างเงี้ยเชียร์ผมเยอะๆเลยเชียร์ผมเยอะๆแล้วเดี๋ยวอย่าให้รู้นะมีเวลา10นาทีสร้างได้ไงน่ะเอ้าว่าจะพูดงี้ดูโจทย์2เลยมั้ยล่ะเอาได้โจทย์2โจทย์2นะฮะสร้างอัศวินได้เลยอัศวินเนี่ยไว้ใจผมมันจะไปยากอะไรเนาะคุณผู้ชมถ้าแบบพูดอัศวินน่ะนะไหนดูร้านค้าดิโอ้โหหิวจริงแล้วอัศวินอาจจะมาในรูปแบบของม้าถ้าไปในที่ดีขออนุญาตสร้างเลยละกันนะครับคุณผู้ชมนะมีครั้งนี้ผมสร้างสดด้วยสร้างให้ดูสร้างให้เด็กมันดูอ่ะเฮ้ย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 ไอ้คนนั้นอะไรอ่ะไปเลยไปแอบมองอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอะไรอะไรอะไรไม่มีจะมาขโมยเทคนิคเหรอฝันไปเหยน้องเทคนิคพี่อ่ะมันแพงเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่ามันขาดอย่างนึงเนาะคิดเหมือนกันไหมคุณผู้ชมว่ามันขาดดวงตาเว้ยดวงตาสีแดงไปให้บอกรู้ว่าเรามาจากตระกูลอะไรเว้ยจมูกเลยจมูกแดงด้วยละกันจมูกแดงเหมือนเลยเติมปากด้วยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมีหนวดด้วยโอ้เท่เลยว่ะไอ้ฝั่งนู้นครับเหลือเวลาแค่5นาทีเด้อก็มาดิครับผมไม่เคยกลัวหรอกผมจะเสร็จแล้วเอ้าถ้าปกติเองกลัวไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันฮะเอาไปก้าหอบอกเลยอัศวินกับผมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดมันคืออัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวดวงนี้ความสามารถของมันคือสามารถเปิดไฟฟ้าแสร้านโวช็อตใส่สัตว์ไอ้สร้างพิกาจูเถื่อนโอ้ยใครพูดแล้ววะแดมใช่แดม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 ในเมื่อเสร็จแล้วนะครับขอเชิญคุณเจ้าลิงจากป่าอเมซอนฝั่งนู้นเข้ามาได้เลยครับห้องโถงสีเหลืองอ๋อได้เลยครับกับผมก็จะเข้าไปในห้องสีเหลืองแห่งนั้นผมเข้าบาร์แล้วผมเข้าบาร์แล้วผมได้เลยวันนี้เป็นไง What เอามองอะไรคุณมองอะไรอันนี้ผมเชื่อว่าคุณซ่าแต่คุณซ่าตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อมันคืออัศวินอัศวินเนี่ยถ้าเรามองในความหมายที่หนึ่งอย่างก็คือม้าเว้ยใช่แล้วฉันสร้างม้าฉันสร้างม้าทำไมดูถูกเหรอมีใบพัดด้วยแค่นั้นแหละมีใบพัดชื่อว่าติดคอปเตอร์ใบไผ่ก็ไม่หมิ่นหนอเท่ไม่เห็นไม่เท่หรอดูดิไหนผมอัศวินปิกาจูช็อตไฟฟ้าแสนโวเอ้าสรุปสร้างปิกาจูเหรอเอ้ยมันคืออัศวินหุ่นยนต์ช็อตไฟฟ้าอ๋อปิกาจูหุ่นยนต์ฮะอันนี้คือถ้าเราโดนกงนี่คือเราช็อตเหรออ่าลองโดนคุณผู้ชมกี่คะแนนนะก็คอมเมนต์เลยโอเคเดี๋ยวมาโจทย์ที่3ดีกว่าเรื่องโจทย์ที่3นะครับบอกเลยว่าโจทย์นี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์เลยเว้ยไอ้ฝ้ามันคือเราต้องสร้างสกีบีบีทอยเลทชักโครกกินคนก็ชักโครกแมนอีกแล้วได้ฉันหวังว่านายจะสร้างขึ้นมาได้นะหนุ่มน้อยนั่นแหละตัวอาเบ้สงสัยคิดไม่ออกสงสัยมันปวดหัวจนสมองระเบิดแล้วมั้งบินไปบินมาทำแฮวทำแฮวทำแฮวเป้งรอบนี้นะในเมื่อเราแบบสร้างที่แบบอะไรที่มันน่ากลัวขอญาตใช้3เครื่องพร้อม CPU 1 2 3 4เอานะเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้2เครื่องฉันพร้อมใช้นายแล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยผมสร้างขึ้นมาแล้วเป็นชักโครกเฉยๆตอนนี้ผมกำลังจะสร้างหัวซึ่งหัวที่ผมจะใช้สร้างเนี่ยผมได้คำนวณไว้แล้วว่าผมจะสร้างหัวตัวอะไรขึ้นมาผมบอกเลยว่าสกิดดีบีตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าสุดเลยเกมในมายครับที่และเคยมีมาเลยแหละอันนั้นคือชักโครกเหรอหรือว่ากระดาษทิชชู่เถอะผมขอเริ่มผมบ้างแล้วกันคุณผู้ชมเปิด Google ขึ้นมาขอญาตพิมพ์ตูด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 โอ้มายมันใหญ่ขนาดนี้หูผู้ชมลองนึกภาพดูดิถ้าแบบมีตัวใหญ่มาขนาดนี้โผล่มาต่อหน้าคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะยิ้มกลับไหมอุ้ยน่ากลัวดูดิฝั่งนู้นเจ้าลิงถึงไหนแล้วครับถ้าผมใกล้ถึงแล้วผมไปถึงแล้วผมถึงที่นั่นแล้วผมใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงผมจะถึงแล้วฮะสรุปถึงหรือไม่ถึงสรุปเสร็จแล้วอ๋อโอเคครั้งที่แล้วใครเป็นฝ่ายชนะไม่รู้แต่รอบนี้ผมขอไปดูของฝั่งนู้นบ้างละกันค่ะเป็นไงครับนี่คือสกินดีๆที่แบบเป็นหัวเป็นแบบโอ้โหดูน่าเก่งขาที่สุดในสามโลกชักโครกที่ออกแบบมาอย่างสวยงามโอ้ยพระนารายณ์เจ้าหมอนี่อยู่ในซีรีส์นะไม่ได้เกิดอะออกมาวีนึงแล้วก็ตายโอ้ยไอ้เนี่ยออกมาก็คือเป็นแชมป์เลยไหนพาไปดูของเ
งหน่อยสิดูของฉันและนี่คือสกีดีบีว้าวว้าวมันสุดยอดมากเลยโอ้เอ้าก็สุดยอดไงเป็นไงโคตรใหญ่แถมมีกองทัพตัวเล็กตัวน้อยใช้เวลาสร้างกี่วันครับเนี่ยเอาวันครึ่งไม่ใช่แล้วป่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไรเนี่ยอะไรฮะคอมไงซื้อคอมมาอ๋อจะระเบิดจะระเบิดจะระเบิดก่อนระเบิดไอ้ฟ้าดูนี่เลยอะไรเอาแล้วทำหน้าหน้าไหนดูอะไรหน้าระวังเขาโกรธนะเว้ยนั่นเอาดิบีมาจากไหนเอ้าเอ้ยมาเขาโกรธรูปภาพโกรธแล้วออกมาเป็นตัวจริงเอาเดี๋ยวเอาสกินดิบีเฮ้ยไม่ไม่สกินดิบีตัวจริงอะเนี่ยไม่เห็นแล้วอย่าทำสกินดิบีผมเอ้ายิงเอาดอนนี่ให้ชนะก็ได้ไอ้ฝ้ายชนะแล้วกันแต่จอดต่อไปนี่คือวัดกันเลยนะเว้ยจอดต่อไปก็คือสร้างสปีกเกอร์แมนได้ขอเชิญเจ้าไปแตนบายได้เลยครับเฮ้ยมายุ่งนี้เหม็นและรอบนี้นะครับคุณผู้ชมลุยแบบเร่งด่วนอยากได้สปีกเกอร์แมนกุ๊กกันเด้งเอาละรอบนี้แบบไวๆเลยผมทำแบบรวดเร็วนี่เอาละไอ้ฟ้าไหนขอดวงเองหน่อยจ้ามาดิค่ะเอาอะไรระเบิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันระเบิดได้ไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวโอ้โหนี่คือระเบิดที่ผมศึกษาตั้งใจสร้างแบบแบบหอยทากศึกษาว่ะมันหอยทากเหมือนจริงอ่ะไม่มันคือลำโพงแต่มันโดนระเบิดอะอ๋อลำโพงแต่โดนระเบิดเลยกลายเป็นหอยทากโอ้ไหนๆพาไปดูของเองหน่อยตกใจแน่แค่นั้นแหละไอ้เอ้าอ่ะเหมือนเป๊ะ 100% เหมือนเป๊ะโอ้เก่งเนาะเวลาแป๊บเดียวตัวเท่านี้เบ่งกล้ามไงเบ่งกล้ามสร้างไม่จักเบ่งกล้ามหรออ๋อเบ่งกล้ามสร้างเสียงอะไรโอ้ยเฮ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 ้ยมามาอะไรลำโพงมาเฮ้ยไม่คุณจะทำอะไรคุณเป็นจันทร์พงศ์จะทำแค่พวกเดียวกันโอ้เดี๋ยวแล้วไปมันยิงเหมือนไม่ได้ยิงเอามันยิงแบบโอ้โหไม่ได้จะยิงนะเพื่อนอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวแปลกๆมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเขามาตรวจสอบไงว่านี้สวยไหมซึ่งมันกากก็ตามสภาพนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมโอเคครับผมไม่ปราชนะนะฮะอาริกาโตะครับบายบายครับไปนะครับอะไรมาอีกแล้วเฮ้ยผมไม่ยอมผมจะ